Corona 19, SARS, MERS, AIDS และการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายแรงอื่นๆมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือต้นกำเนิดของเชื้อทั้งหมดได้มาจากสัตว์ป่าต้นกำเนิดของ Corona 19 มาจากค้างคาวและตัวนิ่ม SARS มาจากค้างคาวและชมด MERS มาจากค้างคาวและอูฐและโรค AIDS ยังเป็นการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มาจากลิงป่ามากกว่า 60% ของโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่20ล้วนแล้วแต่มีพาหะโดยสัตว์และ 75% ของโรคติดเชื้อล่าสุดแพร่กระจายจากสัตว์และเป็นที่ทราบกันดีว่ามีเชื้อโรค กว่าประมาณ250โรคที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์และทำลายมนุษย์ทั่วโลกในศตวรรษที่14โรคติดเชื้อที่เรียกได้ว่าเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Black Death ซึ่งฆ่าชีวิตประชากรชาวยุโรปไปมากกว่าครึ่งหนึ่งและไข้หวัดสเปนซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เลวร้ายที่สุดในศตวรรษที่20ซึ่งมีผู้ติดเชื้อประมาณ500ล้านคนในปีค.ศ.1918จนถึงปีค.ศ.1920และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ50ล้านคนและในปี1997 79ปีต่อมามีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจโรคไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งเกิดขึ้นในเวลานั้นปรากฏว่าไข้หวัดใหญ่นี้ยังคงเป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกับไข้หวัดสเปนนั่นก็คือไข้หวัดนกก่อนหน้านั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคไข้หวัดนกไม่สามารถแพร่สู่มนุษย์ได้แต่ในปี1997มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกแล้วเสียชีวิตแล้วไข้หวัดจากสัตว์เดินทางข้ามสายพันธุ์มาสู่มนุษย์ได้อย่างไรไวรัสเป็นหนึ่งใน6เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ง่ายทางอากาศพร้อมกับแบคทีเรียและสร้างสายพันธุ์ได้ง่ายไวรัสนั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์และเพิ่มจำนวนยีนส์โดยเป็นเหมือนปรสิตอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่นไม่สามารถที่จะเติบโตหรือแพร่พันธุ์ออกนอกเซลล์อื่นได้และบางครั้งการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมก็เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยภายนอกในระหว่างขบวนการจำลองแบบพวกมันยังสามารถที่จะกลายพันธุ์แบบกระโดดข้ามสายพันธุ์และเปลี่ยนถ่ายโฮสต์ได้และการถ่ายทอดสายพันธุกรรมของตนเองจากรุ่นนึงไปยังสู่อีกรุ่นนึงได้ไข้หวัดใหญ่2009หรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 2009มีผู้เสียชีวิต 284,000 คนยังเป็นผลมาจากการที่ไวรัสไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์โดยการถ่ายโอนหลายโฮสต์และไข้หวัดใหญ่ H1N1 เป็นกรณีที่แพร่กระจายไปยังมนุษย์ผ่านโฮสต์ที่เป็นสื่อกลางกล่าวอีกในนึงก็คือไวรัส2ชนิดที่มาจากไก่และมนุษย์จะรวมตัวกันเป็นไวรัสใหม่ภายในตัวของหมูจากนั้นก็จะสร้างไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาอีกโรคซาร์สที่เกิดขึ้นในปี2002แพร่กระจายสู่มนุษย์จากค้างคาวผ่านทางแมวโรคเมอร์สในปี2012ถ่ายทอดจากค้างคาวสู่คนโดยใช้อูฐและคาดว่าโคโรนา19ซึ่งเกิดขึ้นในปี2019ก็ถูกส่งผ่านจากค้างคาวสู่คนโดยโฮสต์ระดับกลางซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดทั้งโรค SARS, MERS และโคโรนา19เป็นสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎเหตุใดจึงมีโรคติดเชื้อมากมายที่มาจากค้างคาวมีค้างคาวประมาณ 1,000 ชนิดทั่วโลกและ1ใน5ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดบนโลกเป็นค้างคาวเนื่องจากความหลากหลายของสายพันธุ์นี้จึงมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการปรับตัวให้เข้ากับโรคและสภาพแวดล้อมต่างๆและเนื่องจากค้างคาวหลายแสนตัวอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มไวรัสจึงสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในหมู่ของพวกมันนอกจากนี้ค้างคาวยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนใครและเนื่องจากสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสจึงมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ไวรัสกลายพันธุ์ใหม่จะปรากฏในสถานะที่เชื้อไวรัสหลายตัวรวมกันแล้วค้างคาวและสัตว์เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดหรือไม่ในช่วงทศวรรษที่19มีเพียง 14% ของโลกเท่านั้นที่เป็นดินแดนของมนุษย์แต่ตอนนี้ 77% ของโลกกลายเป็นดินแดนของมนุษย์และยังขยายตัวภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นคือเหลือเพียงแค่ 23% ที่เป็นพื้นที่ป่าและตอนนี้สัตว์ป่าที่ไม่มีที่ไปกำลังเข้าสู่อาณาจักรของมนุษย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจำนวนไวรัสที่เคยมีอยู่เฉพาะในสัตว์ป่าถึงแพร่กระจายไปยังมนุษย์และสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นและนั่นก็คือสาเหตุที่โรคติดเชื้อใหม่ๆปรากฏขึ้นตั้งแต่ปี2000ด้วยเหตุนี้เองผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงคาดเดาว่าแม้ว่าโคโรนาไวรัสจะจบลงแล้วก็ตามแต่ก็จะมีการแพร่ระบาดของโรคเกิดใหม่ขึ้นอีกดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไร
แต่แทนที่คำตอบด้วยคำพูดของดร.เจนสกูดออร์นักสัตววิทยาชื่อดังมาฟังกันเลยนะคะ I also hope and pray that the nightmare may end for the wild animals who are captured and kept in horrible conditions for food or because some people believe that various animal parts can be used to cure diseases or give people strength and virility because animals bears pangolins civets bats rhinos and so on they all have feelings just like us they suffer pain like us they know fear loneliness and despair all over the world we've been destroying the places where animals live in order to get materials to build our homes our cities and to make our own lives more comfortable and as a result we've brought the climate crisis on ourselves many species of animals and plants have become extinct and our too close relationship with wild animals in the markets or when we use them for entertainment has unleashed the terror and misery of new viruses. Viruses that exist in animals without harming them, but mutate into other forms to infect us with new diseases, like Ebola, SARS, MERS, and now the coronavirus. We have amazing brains. We're capable of love and compassion for each other. Let us also show love and compassion for the animals who are with us on this planet. Let us all live in peace and harmony together. Thank you.